ในวันนี้นะครับเราจะมาสอนเกี่ยวกับการเพิ่มฟอนต์นะฮะเพิ่มฟอนต์นะฮะหรือว่าเพิ่มตัวของรูปแบบของภาษาเนี่ยใน Windows 10นะฮะก็ทำได้อย่างไรใช่ไหมครับกรณีที่ท่านมี Control Panel อยู่หน้าจอนะครับสามารถเข้า Control Panel หน้าจอได้เลยนะครับส่วนที่ใครยังไม่มีปุ่ม Control Panel นะครับให้สามารถเปิด Control Panel ได้โดยคลิกขวานะครับเลือก Personalizeจากนั้นครับไปที่คำว่าทีมนะทีมนี่นะทีม T E M A T H E M E S นะฮะทีมนะครับเลือกด้านข้างนะครับเลือกไอคอน setting desktop icon setting นะแล้วก็ไปเปิดตรง control panel นะครับตรงเนี้ยให้ติ๊กถูกนะฮะแล้วกด apply 1ครั้งกดโอเคมันจะมีไอคอนขึ้นมานะครับบนหน้าจอคือ control panel ตัวนี้ได้เลยส่วนเข้าอีกวิธีหนึ่งคือเข้าไปที่แว่นขยายนะครับพิมพ์คำว่า control นะฮะ control panel นะฮะมันก็จะมีมันมีบอกนะฮะโอเคเข้าได้2วิธีนะอ่ะก่อนอื่นเลยนะครับก่อนอื่นเลยนะเข้า control panel ครับทุกคนนะครับโดยเครื่องปกติแล้วมันจะเป็นหน้าของหน้าของ Control Panel เนี่ย View by Category นะครับให้เปลี่ยน Category เนี่ยเป็น Last Icon หรือว่า Small Icon ก็ได้นะครับผมเปลี่ยนเป็น Last Icon แล้วกันนะครับเพื่อผมได้สะดวกหน่อยตาผมจะได้เห็นหน่อยอ่ะจากนั้นนะครับให้หาคำว่า Font นะครับ Font นี่นะกดคำว่า Font ฮะเราได้หน้าต่างที่เป็น Font 1อันนะครับแล้วก็เปิดโฟลเดอร์ที่เราต้องการจะเอาฟอนต์สมมติว่าผมมีฟอนต์ของอันนี้อยู่ฟอนต์อ่ะฟอนต์สไตล์วัยรุ่นนะครับผมก็ไปคลิกที่ฟอนต์สไตล์วัยรุ่นนะครับและก็copy ไอ้ที่มันเขียนว่า to type font file เนี่ยนะฮะที่เป็นตัว A ขึ้นนะครับอ่ะ copy มา copy นะฮะหรือว่าลากวางก็ได้นะครับผมจะไฮไลท์ไว้ก่อนคำว่าผมจะเอาทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวนะขอใช้สกอร์โอเคฮะกดชิปนะครับแล้วก็เลือกคุมแถบน้ำเงินนะครับจากนั้นนะครับให้ทำการกดนี่นะลากนะครับวางนี่มันก็จะอินสตอลให้เลยเห็นไหมง่ายไหมแค่นี้นะครับคุณก็สามารถ install ฟอนต์ได้แล้วถ้ามันบอกว่าฟอนต์เนี่ยมีแล้วนะครับให้ตอบว่า no นะฮะไม่ต้อง replace มีอยู่แล้วนะครับ no นะฮะ no ไปนะครับ no ไปเพราะว่าบางฟอนต์เนี่ยมันซ้ำกับในเครื่องนะฮะพอซ้ำกับในเครื่องเนี่ยถ้าไปทับอาจจะทำให้ตัวหนังสืออื่นๆที่อยู่ในเอกสารเพี้ยนได้นะครับก็ให้ตอบว่า no นั่นเองอ่ะรอจนมันครบนะฮะตอนนี้ผมมีไฟล์เนี่ย 2,179 ไฟล์79ฟอนต์ 2,179 ฟอนต์ผมได้ฟอนต์ออกมาประมาณ 2,000 กว่าฟอนต์นะฮะถ้ามัน install เสร็จทุกอัน no นะฮะซ้ำกันเยอะต้องใจเย็นๆหน่อยนะครับในการ install ฟอนต์นะใหม่ๆมันก็จะอินสตอลไปเองนะครับไม่ต้องสนใจมันนะฮะส่วนที่อันที่มันแจ้งคือมันซ้ำกับอันเก่านะฮะซ้ำ
กับอาการเราไม่เอาถ้าผมไปตอบThis all current item เนี่ยมันจะข้ามหมดเลย ผมก็เลยมานั่งกด no 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 ทีละอันนะครับสำหรับร้านอาร์ตร้านพวกทำป้ายนะครับถ้าฟอนต์มีลิขสิทธิ์ก็ระวังด้วยนะฮะเพราะเนื่องจากว่าการแอดฟอนต์อย่างเงี้ยบางตัวนะครับมันมีลิขสิทธิ์จริงมีเคยมีท่านที่ทำป้ายพวกสติ๊กเกอร์ต่างๆเงี้ยครับแต่งรถที่ฟอนต์ที่เขาไม่ได้อนุญาตให้ใช้อ่ะนะครับมีอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์อันนี้ก็โดนนะต้องแจ้งมาให้ทราบก่อนนะครับส่วนใช้งานเพื่อศึกษาทั่วไปใช้งานได้ครับ close item remind โอเค license ก็ต้องแจ้งเตือนไว้ก่อนนะครับสำหรับคนที่เอาไปลงพวกคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในงานอาร์ตทำป้ายนะครับเพื่อพาณิชย์ก็ต้องระวังด้วยว่าฟอนต์ที่คุณเอามาใช้งานเนี่ยถูกต้องตามลิขสิทธิ์หรือเปล่านะสำหรับน้องๆทั่วไปนะครับสามารถลงฟอนต์ที่คุณหาได้เลยในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณนะครับเพราะว่าน้องไม่ได้ทำเชิงพาณิชย์เป็นการอันนี้เป็นตัวอย่างการติดตั้งฟอนต์ให้ชมนะครับไม่ได้ใช้เชิงพาณิชย์นะเยอะมาก 2,000 กว่าฟอนต์นะฮะสมมติว่ามันเสร็จนะฮะคุณก็รีสตาร์ทเครื่อง1ครั้งนะครับแล้วก็สามารถใช้งานได้เลยนะไอ้เจ้าฟอนต์เนี่ยนะฮะคุณต้องรีสตาร์ทเครื่อง1ครั้งนะครับก็ใช้งานได้เลยนะครับคลิปนี้ก็พามาลงฟอนต์เพียงเท่านี้แล้วกันนะฮะหลังจากที่มันเสร็จนะคุณก็กากบาทตรงนี้เลยนะกากบาทในตัวนี้นะอันนี้มันแจ้งเตือนไม่เป็นไรนะฮะโอเคนะครับคลิปนี้ก็มาแนะนำวิธีการติดตั้งฟอนต์ในเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่รับชมฮะแล้วก็ฝากกด Subscribe ด้วยขอบคุณครับ